ขออัญเชิญพระบารมีพระพุทธาอีกทั้งพระสยามเทวาธิราชบุพกษัตริย์ชาติพระนาถาอวยพระพรพระแม่เจ้าแห่งพระรามพระพันปีแห่งโลกาผ่าเทิดทูลสำนึกน้อมพระมหากรุณาที่คุณพาราชรับพระภัยสูงขอพระชนพายุยิ่งยืนทวีคูณบริบูรณ์พิทักษ์รทรงพระเจริญเมื่อวันที่10สิงหาคมเวลา10นาฬิกาที่ศูนย์ประชุมมารินนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันแม่และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นประจำปี2566โดยมีนายภาคินติระพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานทั้งนี้มีคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามสถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนการบริหารงานพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนรวมในพิธีดังกล่าวสืบเนื่องจากวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถือเป็นวันแม่แห่งชาติประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายทางสังคมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคามได้นำแนวนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดมหาสารคามมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งในการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2566ในครั้งนี้เป็นการตอบสนองแนวนโยบายเมืองแห่งการเรียนรู้ผู้คนมีสุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเทิดทูนพระคุณของพ่อแม่ให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีพัฒนาวัฒนธรรมในด้านจิตใจของพลเมืองและเป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนและปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักความผูกพันในครอบครัวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของผู้ที่เป็นลูกที่ควรปฏิบัติต่อพ่อแม่โดยมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้กว่า200คน